การเขียนถึงลูกเขาคือการเล่าเรื่องว่าเขาไม่ใช่นักโทษมันมีจดหมายนึงที่ทำให้ผมร้องไห้แล้วทัชใจนนท์เสมอมาคือพ่อไม่ได้เป็นนักโทษอ่ะพ่อไม่ได้เป็นคนที่ยอมรับแต่พ่อกำลังสู้อยู่ในสถานะอีกสถานะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังพยายามสอนลูกเขาให้เข้าใจในความบิดเบี้ยวของสังคมเขากำลังต่อสู้กับสังคมเพื่อให้อนาคตของลูกเขาดีขึ้นเขากำลังทำหน้าที่พ่อในการสอนลูกในการอยู่ร่วมกับสังคมและเติบโตกับสังคมอย่างไรให้ลูกเขาได้มีอนาคตที่ดีลูกคือส่วนหนึ่งแต่ทุกทั้งหมดในชีวิตในหัวใจอนนท์มันคือเรื่องของระบบเรื่องของความบิดเบี้ยวในสังคมเรื่องของความยุติธรรมที่พวกเราเรียกร้องกันอยู่